Easy English Lesson 7 What's Word เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ยังใช้ไม่เป็นสักทีค่ะเรารู้แต่ว่า What's Word เนี่ยมันเป็นอดีตของ Is Am Are ซึ่งอะไรที่ใช้ Is เนี่ยนะคะก็ใช้ Was อะไรที่ใช้กับ Are ก็ใช้ Were ยกเว้น I ที่ใช้ Am เนี่ยแต่พอเป็น Past แล้วเนี่ยให้ใช้ Was ในกรณีที่เป็นอดีตนะคะสรุป he she it I หรือประธานเอกพจน์ให้ใช้ was you we they หรือประธานผู้พจน์ให้ใช้ were ค่ะคำที่บ่งบอกว่าเป็น past tense นะคะก็คือ yesterday เมื่อวานนี้ 2 days ago 3 days ago 2 วันผ่านมาแล้ว 3 วันผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็น 2 weeks ago 3 weeks ago ก็ได้ 2-3 อาทิตย์ผ่านมาแล้วหรือว่า last minute นาทีที่แล้ว last hour ชั่วโมงที่แล้ว last week อาทิตย์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วนะคะหรือจะเป็น last 10 years 10ปีที่แล้วก็ได้ค่ะ what's word ใช้ในกรณีไหนมาดูกันนะคะใช้ในการแนะนำการเปลี่ยนแปลงของอาชีพสถานะการเปลี่ยนแปลงชื่อของคนสัตว์สิ่งของค่ะ my name was chrisBut now my name is Christine. My name was Chris. But now my name is Christine. เมื่อก่อนเนี่ยฉันชื่อคริสแต่ว่าตอนนี้ฉันชื่อว่าคริสตินอีกตัวอย่างนะคะ She was a doctor last time. But now she's a patient. She was a doctor last time. But now she's a patient. คราวที่แล้วเนี่ยเธอยังเป็นหมออยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นคนไข้ไปแล้วมาต่อกันเลยค่ะHe was my close friend, but now he's my boyfriend. He was my close friend, but now he's my boyfriend. เขาน่ะเคยเป็นเพื่อนสนิทของฉันแต่ว่าตอนนี้เขากลายมาเป็นแฟนฉันแล้ว The old name of Thailand was Siam. The old name of Thailand was Siam. ชื่อเก่าของประเทศไทยเนี่ยคือสยามค่ะใช้บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของในอดีตนะคะตัวอย่างนะคะHis car was very nice, but now it is getting old. His car was very nice, but now it is getting old. รถของเขาเนี่ยเคยสวยมากแต่ตอนนี้มันเก่าแล้ว She has never changed. She was short and fat. Now she's still short and fat. อีกรอบนะคะ She has never changed. She was short and fat. Now she's still short and fat. เธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อก่อนเนี่ยเธอเตี้ยแล้วก็อ้วนปัจจุบันเธอก็ยังเตี้ยแล้วก็อ้วนอยู่ค่ะอีกประโยคนะคะ They were chubby but now they are in good shape They were chubby but now they are in good shape พวกเขาเนี่ยเคยอ้วนท้วนมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาหุ่นดีแล้วค่ะใช้บอกส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักในอดีตนะคะตัวอย่างนะคะ Last month I was 150 centimeters Now I'm taller อีกรอบนะคะLast month I was 150 centimeters. I'm taller. เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยความสูงฉันยังแค่150 centimeters เลยแต่ตอนนี้ฉันสูงขึ้นค่ะ 6 months ago her weight was 200 kilograms. Now she's 50 kilograms. อีกรอบนะคะ 6 months ago her weight was 200 kilograms. Now she's 50 kilograms.เมื่อ6เดือนที่แล้วเธอหนัก200 กิโลกรัมแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักเธอเหลือ50 กิโลกรัมแล้วค่ะใช้บอกความรู้สึกหรือว่านิสัยในอดีตนะคะ Last time I was glad to meet her but now I hate her Last time I was glad to meet her but now I hate her คราวที่แล้วเนี่ยฉันดีใจที่ได้รู้จักกับเธอนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเกลียดเธอแล้วค่ะ He was a quiet guyBut now he's a temper guy. He was a quiet guy. But now he's a temper guy. เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคนขี้โมโหแล้วล่ะ I was upset in the evening because the traffic was so bad. I was upset in the evening because the traffic was so bad. ฉันน่ะกลุ้มมากเพราะว่าเมื่อตอนเย็นน่ะรถติดมากเลยใช้บอกรสชาติอาหารในอดีตนะคะตัวอย่างค่ะ I used to like pizza here. It was great before. I used to like pizza here. It was great before.
ฉันน่ะเคยชอบพิซซ่าที่ร้านนี้นะเมื่อก่อนมันอร่อยมากอีกตัวอย่างนะคะ The waitress changed the soup for me because it was too salty. The waitress changed the soup for me because it was too salty. พนักงานเสิร์ฟเนี่ยได้เปลี่ยนซุปให้ฉันเพราะว่ามันเค็มไปค่ะใช้บอกที่ตั้งสถานที่หรือว่าเส้นทางในอดีตนะคะตัวอย่างนะคะ My house was in Bangkok. Now I'm living in Nonthaburi. My house was in Bangkok. Now I'm living in Nonthaburi. คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านฉันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่นนทบุรีอีกตัวอย่างนะคะ Her steak was on the table. Where is it now? Her steak was on the table. Where is it now? สเต็กของเธอเนี่ยเคยอยู่บนโต๊ะเมื่อก่อนตอนนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะ Supermarket was on the left side, but it moved to the right side last week. Supermarket was on the left side, but it moved to the right side last week. Supermarket เนี่ยเคยอยู่ด้านซ้ายมือแต่ว่าตอนนี้มันย้ายไปอยู่ทางด้านขวามือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้บอกอุณหภูมิอากาศหรือว่าฤดูในอดีตนะคะ The weather was cold yesterdayBut today it's not. It's hot like I'm in an oven. อีกรอบนะคะ The weather was cold yesterday, but today it's not. It's hot like I'm in an oven. คือเมื่อวานอากาศเย็นนะแต่วันนี้มันไม่ใช่มันร้อนเหมือนฉันอยู่ในเตาอบเลย The last winter was very cold. I love that feeling. The last winter was very cold. I love that feelingคือหน้าหนาวคราวที่แล้วเนี่ยอากาศเย็นมากเลยฉันชอบความรู้สึกนั้นค่ะใช้บอกเวลาวันเดือนในอดีตนะคะตัวอย่างค่ะ Yesterday was Mother's Day. It wasn't my holiday. I had to work. Yesterday was Mother's Day. It was not my holiday. I had to work. เมื่อวานเนี่ยเป็นวันแม่แต่มันไม่ใช่วันหยุดของฉันฉันต้องทำงานค่ะอีกตัวอย่างนะคะ It was 11 o'clock when he arrived. He was late for an hour. It was 11 o'clock when he arrived. He was late for an hour. ตอนนี้มันเป็นเวลา 11 โมงแล้วตอนนี้เขามาถึงเขามาสายไป 1 ชั่วโมงค่ะ I had an appointment with the dentist at 9 a.m. but I was there at 8:30 a.m.The clinic was not open yet. I had an appointment with the dentist at 9 a.m. but it was there at 8:30 a.m. The clinic was not open yet. คือฉันเนี่ยมีนัดกับหมอฟันตอน 9 โมงเช้าแต่ว่าฉันไม่ถึงที่นั่นเนี่ยตอน 8 โมงครึ่งคลินิกยังไม่เปิดเลยล่ะใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ความชื่นชอบในอดีตค่ะตัวอย่างนะคะ My favorite bird was pizza, but now it is salad.My favorite food was pizza, but now it is salad. พิซซ่าเนี่ยเคยเป็นของโปรดฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันชอบสลัดค่ะ My favorite hobbies were eating and watching TV, but now I like swimming. My favorite hobbies were eating and watching TV, but now I like swimming. งานดิเรกของฉันเนี่ยก็คือชอบกินกับชอบดูทีวีแต่ตอนนี้ฉันชอบว่ายน้ำค่ะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมันฝึกฝนอดทนแล้วก็พยายามนะคะไม่นานแล้วก็จะเก่งเองค่ะครูใจช่วยนะคะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนค่ะ practice practice and practice ค่ะใครมีอะไรนะคะจะถามสามารถได้ใน YouTube เลยค่ะเจอกันกับ Watch Word ตอน 2นะคะขอบคุณมากค่ะ